X เผิง G6 รถ SUV ทรงคูปที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เขาเป็นรถไฟฟ้าที่พัฒนาโดยกลุ่มคนสำหรับตัว X เผิง G6 เนี่ยถามว่าเขาอยู่ในเซกเมนต์ไหนก็อยู่ประมาณแบบ Tesla Model Y ดูในโลกออนไลน์เนี่ยดูคันไม่ใหญ่นะแต่พอดูคันจริงแล้วเฮ้ยโดยคันนี้ที่เป็นตัว Long Range ราคาจะอยู่ประมาณมาตรฐานการชนทั้ง China NCAP Euro NCAP อันนี้ได้5ดาวทั้งหน้าเหมือนโรบอทป่ะดิสเบรค4ล้อและช่วงล่างด้านหน้าไม่ใช่แม็กซ์สันสตาร์ทดูใต้คูปเสาซีลาดๆแบบนี้นะแต่เขาเคลมมาว่าบอร์ดโดยสารตัวหลังตัวแบตเตอรี่เนี่ยติดแบบไหนนี่คือด้านหลังตรงตรงนี้คือที่เปิดประตูมีประตู3 2 1นะเข้าเกียร์ R ดูดิอู้ฝั่งนู้นมีคนยืนจับเป็นคนเลยคือดูข้างนอกมันดูไม่ได้ใหญ่นะคุณดูเล็กรูมดิรถจีนหลายๆค่ายเนี่ยจะมาตกม้าตายถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ย DC จะรับอยู่ที่ประมาณ218กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัวลองเลนส์นะครับ280กิโลวัตต์296แรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาในแบบ0ถึง100ประมาณ 3.9 วิเหมือนกันช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคยี่ผีผู้ชมนะครับด้านหลังผม X เผิง G6 นะครับรถ SUV ทรงคูปที่เป็นรถไฟฟ้า 100% แล้วก็มาพร้อมสเปคหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ผู้ชมเขาเป็นรถไฟฟ้าที่พัฒนาโดยกลุ่มคนที่หลงไหลในความเป็น IT มากเพราะฉะนั้นคันนี้เรื่องระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเขาใส่มาให้จัดเต็มนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ performance เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าคันที่มารีวิวอันนี้ยังเป็นสเปคจีนอยู่นะครับแต่เราจะพาชมกันจริงดูซิว่ารายละเอียดภายนอกภายในนะครับสเปคมอเตอร์นะฮะรวมไปถึงตัวแบตเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวพาดูใต้รถด้วยว่าเขาพัฒนาแล้วเป็นยังไงความเซฟตี้จัดเต็มแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ที่เน้นล้ำยุคล้ำสมัยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคันจริงกันก่อนชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูคันจริงนะครับตัวX เผิง G6 นะครับอันนี้เป็นตัว long range นะครับวิ่งไกลนั่นเองแต่เป็นมอเตอร์เดี่ยวอยู่นะขับหลังงานคันจริงเป็นไงไปชมกันเลยครับนี่คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะฮะเห็นภาพในโลกออนไลน์รวมไปถึงนะฮะเห็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามแล้วต้องบอกกันเลยว่า X เผิงนะครับหรือเสี่ยวเผิงเนี่ยนะตัว G6 เนี่ยถือว่าเป็นตัว SUV คูปที่ดีไซน์เนี่ยล้ำยุคล้ำสมัยมากเขาบอกคอนเซ็ปต์การดีไซน์เขาเป็นแบบหุ่นยนต์และภายนอกภายในเนี่ยก็จะเน้นความล้ำสมัยรวมไปถึงเสียงเวลคัมนะฮะแล้วก็เรื่องของออปชันต่างๆที่เขาใส่มาให้จัดเต็มก็เอาเป็นว่าสเปคที่แบบจะขายในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาแบบ 100% แต่ดูคันจริงกันได้วัสดุเป็นยังไงนะครับการประกอบเป็นยังไงแล้วก็สเปคเบื้องต้นเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับสำหรับตัว X เผิง G6 เนี่ยถามว่าเขาอยู่ในเซกเมนต์ไหนถ้าผมตอบแบบตรงๆเขาก็อยู่ประมาณแบบ Tesla Model Y นะเป็นสไตล์แบบคูปที่ทรงท้ายลัดลาดเป็น SUV ที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เรื่องของมิติตัวถังไดเมนชันต้องบอกก่อนเลยว่าดูในโลกออนไลน์เนี่ยดูคันไม่ใหญ่นะแต่พอดูคันจริงแล้วเฮ้ยไม่ได้เล็กเลยนะดูด้านข้างนี่พี่หนุ่ม Motoring X กำลังรีวิวคันสีส้มอยู่เห็นป่ะยืนกับพี่หนุ่มนะครับก็ถือว่าคันไม่เล็กนะไม่ได้เป็นแบบไซส์อีโคคาร์เล็กๆนะคันใช้ได้เลยนะครับในส่วนของมิติตัวถังไดเมนชัน X เผิง G6ความยาวจะอยู่ที่ 4,753 มิลลิเมตรความกว้าง 1,920 มิลลิเมตรความสูง 1,650 มิลลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย 2,890 มิลลิเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ570ถึง 1,300 ลิตรโดยประมาณนะครับถ้าถามว่าคันนี้อย่างที่บอกเซกเมนต์ตรงๆก็คือรุ่นไหนนะประมาณ Tesla Model Y หรือว่าจะเป็นตัว Ion Hyper HT นะครับแล้วก็ Avata 11นั่นเองราคาค่าตัวนะครับที่เขาคาดการณ์นะเขาแจ้งมาแล้วว่าจะทำตลาดเบื้องต้นที่2รุ่นนะครับก็คือตัว Standard Range แล้วก็ตัว Long Range นะครับ Standard Range คือคันส้มอันนี้นี่แล้วก็ตัว Long Range คือคันสีขาวอันนี้ต่างกันที่อะไรต่างกันที่แบตมอเตอร์เดี่ยวเหมือนกันนะครับประมาณ290ม้าเหมือนกันแต่ต่างที่บัตรคันนี้จะเป็นแบตใหญ่เข้ามาโดยคันนี้ที่เป็นตัว Long Range เนี่ยนะครับเขาเคาะราคามาแล้วว่าราคาจะอยู่ประมาณ 1.7 ถึง 1.8 ล้านบาทนะครับส่วน
คัน Standard Range นะจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 1.7 ล้านต่างกันที่แบบนะมอเตอร์ขับหลังเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเคาะราคาแล้วก็เรื่องสเปคกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมแจ้งถึงเรื่องสเปคก่อนดีกว่านะครับในส่วนของตัว Long Range คันสีขาววันนี้นะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 87.5 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มๆเนี่ยเคลมว่าวิ่งได้ประมาณ755 CLTC ใช้งานจริงผมว่ามีประมาณ500-600ได้อยู่นะครับแล้วก็มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับ296แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย440นิวตันเมตรโดยประมาณถ้าเกิดดูราคาดูแค่เผินๆเนี่ยอาจจะดูว่าราคาสูงแต่จริงแล้วเนี่ยมาตรฐานการชนทั้ง China NCAPEuro NCAP อันนี้ได้5ดาวทั้งคู่เลยเดี๋ยวก็ถึงขึ้นมานิดนึงคันสีส้ม Standard Range นะครับเขาก็จะมาพร้อมแบตประมาณ66กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งได้ประมาณ580กิโล CLTC ต่างกันเรื่องของขนาดแบตมอเตอร์เดียวกันขับเคลื่อนล้อคู่หลังเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยในส่วนของตัว Long Range รุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมดีไซน์ประมาณนี้กุญแจของ X เผิงหรือเสี่ยวเผิงเนี่ยเป็นแบบนี้เลยมีโลโก้แล้วก็อันนี้ทำอะไรได้บ้างล็อกรถปลดล็อกนะครับอันนี้คือที่เปิดฝาชาร์จแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้สวยอยู่นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนี่คือกุญแจของ X เผิงคันนี้คุณผู้ชมความน่าสนใจเลยคือเรื่องของระบบเทคโนโลยีเพราะว่าทีมพัฒนาและเจ้าของเนี่ยเขาเป็นสาย IT เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของเรดาร์เรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยเขาให้มาจัดเต็มอยู่แล้วไลด้าเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้เซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยนะมีทั้งหมด31จุดเสา A จะลัดล่าลงมานะครับและตรงนี้คือเส้นฝากระโปรงนะครับเงาตกนิดนึงนะขออภัยด้วยและตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือไฟนะครับไฟเดทามและเนื้อไลท์ผสมกับตัวไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นไฟหน้าจะแบ่งเลเยอร์แบบนี้เขาบอกว่าหลักการดีไซน์ของคันเนี่ยเขาจะพยายามให้หน้าตาเหมือนโรบอทอะซึ่งมันจริงไหมเหมือนจริงนะเหมือนพวกโรบอคอร์ปเห็นป่ะนี่คือโลโก้ X เผิงกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับนี่จุดตรงนี้จะมีดีเทลด้วยคือต้องบอกก่อนว่าดีเทลรายละเอียดของการพัฒนาแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้ราคาถูกได้แต่เขาไม่ทำเขาสุดทุกด้านนะสุดทั้งเรื่องของโครงสร้างตัวรถสุดเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการพัฒนาตัวรถนะครับใส่มาเต็มมากๆตรงนี้คือชุดโครงไฟหน้านี่คมด้านล่างผสมกับตัวเซ็นเซอร์มีมาให้ครบเลยด้านล่างตรงนี้จะเป็นชิ้น cross back นะครับทำลวดลายแบบนี้นี่ใหญ่ๆมาไปเล็กๆแบบนี้จุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนเซ็นเซอร์มีมาให้ครบด้านหน้าตรงของตัว G6 หน้าเหมือนโรบอทป่ะมันโรโบคอปเลยเห็นไหมมาดูกันต่อคุณผู้ชมที่บอกว่าเรื่องของแมทเทอเรียลแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ในเกรดพรีเมียมนี่ยางที่ติดมาให้จากโรงงานเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต EV ด้วยนะครับก็คือยางคุณภาพเลยดิสเบรก400และช่วงล่างด้านหน้าไม่ใช่แม็กเพอร์สันสตาร์ทด้วยด้านหน้าเป็นตัวดับเบิลวิชโบนนะครับนี่เซ็นเซอร์มีไม้ครบโป่งซุ้มล้อนะครับมีสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำตัวลายล้อผมว่าสวยสเปคยางของ5545R20 120นิ้วเป็นทูโทนไดมอนด์คัท2สีแบบนี้กันกรุภายในดูดิแมทเทอเรียลวัสดุข้างในนี่เป็นซอฟต์เลยเห็นป่ะแก้มข้างเขียน X เผิงแบบนี้พร้อมกับกล้องกล้องมีทั้งตรงนี้มีทั้งตรงนี้ครบเลยด้านหน้ามีฝาเข้าจมูกข้างสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวมีกล้องมาให้นะครับมือจับเปิดประตูเวลาเปิดจะต้องดันเข้าไปอันนี้คือตัว SUV สไตล์คูปนะครับแม้ว่าจะเป็นสไตล์คูปเสาสีลาดๆแบบนี้นะแต่เขาเคลมมาว่าบอร์ดโดยสารตอนหลังนั่งสบายด้วยเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นสีอะไรเป็นสี cross backแล้วก็ดูที่ว่าความที่เขาเนี่ยผลิตคันนี้มาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยติดแบบไหนแบตเตอรี่นี่อยู่ประมาณนี้เซลล์ทูบอดี้ไปเลยนะครับและเทคโนโลยีของเขาคือมันขั้นกว่านะครับจุดเด่นอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกเลยคือกระจกเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบเรียบไปเลยตรงเนี้ยเสา B เนี่ยจะเวิร์งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเรียบเนียนไปทั้งหมดและทุกอย่างจะตกแต่งด้วยสี cross back นะครับหลังคาเป็นแบบนี้หลังคากระจกเสา C ตันๆนะครับแล้วก็ด้านหลังมีตัว spoiler พร้อมไฟเบรกด้วย3ตรงนี้เป็นสี cross back นะตรงนี้มีกระจกไลฟ้ามาให้คันนี้นะมีที่ปัดกระจกหลังด้วยนะมีที่ปัดน้ำฝนด้วยซึ่งซ่อนอยู่ด้านในเวลาใช้มันจะกางลงมานะเพราะฉะนั้นมีมาให้นะไม่ใช่ว่าเขาโลนนะนี่คือด้านหลังตรงแม้ว่าด้านหน้าจะเหมือนโรบอทด้านหลังก็เหมือนด้วยเห็นป่ะคือทรงมาเป็นแบบรถที่ถ้าเกิดคุณชอบหนังไซไฟหรือแบบหนังที่เป็นแบบโรบอทหน่อยเนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์เลยยิ่งสีขาวเนี่ยยิ่งชัดนะครับไฟด้านหลังเป็น LED เต็มระบบเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตรงนี้คือกล้องตรงนี้คือชื่อแบรนด์ X เผิง G6 เซ็นเซอร์ด้านหลังครบนะครับแล้วก็จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนดูซิด้านหลังมีอะไรบ้างนี่
พื้นที่ด้านหลังเรียบการจัดองค์ประกอบแล้วก็การไหลเวียนอากาศจะถือว่าโฟลว์ดีเลยเปิดฝาท้ายดูหน่อยดิกว้างขนาดไหนฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้นะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะเปิดออกมาองศาการเปิดเนี่ยกว้างแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยจุใช้ได้เลยนะครับเปิดยกออกมาเนี่ยมีบ็อกซ์เก็บของได้แล้วก็มีไฟส่องสว่างทั้งซ้ายและขวานะครับมีตัวลำโพงซับวูเฟอร์อยากจะบอกผู้ชมว่ารถคันนี้ที่ดูอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากลำโพง18ตัวแต่ยังไม่ได้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเขา X เผิงวัสดุทุกอย่างกลิ่นทุกอย่างผมว่าใช้ได้นะครับอ่ะลองปิดดูนี่คือด้านข้างของตัว X เผิง G6 ยิ่งสีขาวนี่ยิ่งเหมือนหุ่นยนต์เวลาจะเปิดดันตรงด้านหน้าปั๊บเข้าไปด้านที่นึงมันจะมีสลักปลดแล้วก็ดึงออกกระจกเป็นแบบเฟรมเลสแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นองศาประตูเปิดได้ขนาดไหนดูสิรถคันนี้องศาประตูเปิดได้ประมาณนี้นะครับวัสดุด้านบนซอฟทัชตรงนี้เป็นงานผ้ากระจกลงไฟฟ้า4บานพร้อมที่กดไม่ให้กระจกด้านอื่นลงที่ล็อกรถปลดล็อกตรงนี้คือที่เปิดประตูบีบอย่างนี้เอาเขาบอกว่าหลักการเปิดประตูเนี่ยมันจะต้องจับนี้บีบปั๊บประตูปลดล็อกนะด้านล่างพลาสติกตรงนี้ผ้าตรงนี้ดอกลำโพง18ตำแหน่งด้านในก็จะเน้นความเรียบตัดบนตัดล่างนะเป็นฮีทกริปเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีนึงว่าถ้าเกิดพอเป็นพวงมาลัยขวาขายไทยแล้วไอ้พวกนี้จะใส่มาด้วยหรือเปล่านะแต่ราคานะคาดการว่าตัวลองเลนส์เนี่ยอยู่ประมาณ 1.7-1.8 นะส่วนตัวสแตนดาร์ดเลนส์เนี่ย 1.6-1.7 โดยประมาณนะครับเบาะนั่งนี่ดีไซน์ประมาณนี้เป็นวัสดุซอฟตรงนี้จะเป็นแข็งๆนิดนึงนะครับเป็นสีเงินนะแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นเบาะที่สามารถเปิดระบบระบายอากาศได้วัสดุดีนะแต่เป็นวัสดุสังเคราะห์ทั้งหนังแล้วก็ผ้าตรงนี้ปรับไฟฟ้าพรมเขียน G6 ตรงนี้เปิดฝาทรังหน้านะครับแล้วก็ด้านบนเป็นวัสดุซอฟเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งเบาะโดยสารกันดีกว่ามีประตู3 2 1หุ้ยเก็บเสียงดีอยู่นะลองเปิดนะมีเวลคัมซีทด้วยเวลาเราเปิดประตูเบาะถอยแล้วเวลาปิดประตูเดี๋ยวเบาะก็จะดันเข้าไปนะครับนี่ดูนะประมาณนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมทีนี้สิ่งที่อยากโชว์เลยเมื่อกี้ผมวางสมาร์ทโฟนชาร์จไวมากนะครับจ่ายไฟประมาณ50วัตต์ด้วยแต่รถคันที่โชว์เนี่ยยังเป็นหน้าจอแสดงผลแบบภาษาจีนอยู่นะเพราะเขาพอร์ตมาจากจีนมาโชว์เลยเพราะเขาอยากจะรีบมาโชว์ที่มอเตอร์โชว์ว่าเฮ้ยพร้อมขายแน่นอนภายในห้องโดยสารผู้ชมจะดีไซน์ประมาณนี้พวงมาลัยกริปดีนี่เป็นออกซ้ายขวาตรงนี้เป็นโลโก้ X เผิงนะครับในส่วนของหน้าจอคัสเตอร์เนี่ยเขาจะฝังไปในตัวแดชบอร์ดนะครับโดยหน้าจอคัสเตอร์เนี่ยจะมีความกว้างที่ประมาณ 10.2 นิ้วนะครับส่วนหน้าจอกลางอันนี้ 14.96 อ่ะตีไป15นิ้วแล้วกันเนาะโดยไวเลสชาร์จที่ผมบอกนะจ่ายไฟได้ประมาณ50วัตต์เลยแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงลำโพง18ตำแหน่งอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่มีนะเดี๋ยวเราเปิดตัวอีกครั้งนึงว่าในไทยจะมีอะไรบ้างแดชบอร์ดการดีไซน์ประมาณนี้ด้านบนเป็นวัสดุแข็งตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้เป็นซอฟหน้าจอนะฮะช่องแอร์ช่องแอร์นี่ก็ปรับที่หน้าจอนะคือมันไม่ได้มีก้านนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นี่ฝั่งซ้ายตรงนี้คืออะไรคือระบบปัดน้ำฝนมีอัตโนมัติมาให้ฝั่งขวาคือที่เปลี่ยนเกียร์นี่เหมือน Mercedes-Benz นะครับเหยียบเบรกดันลงนะเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกดันขึ้นนะเข้าเกียร์ R ดูดิอู้เวลาเข้าเกียร์ R คุณดูดิเนี่ยไรด้าเขาเยอะไงไรด้า2ตำแหน่งคุณดูดิกลายเป็นว่ามีคนยืนจริงนะนี่มีคนนั่งอยู่เห็นป่ะฝั่งนู้นมีคนยืนจับเป็นคนเลยแล้วก็มีรถด้านซ้ายอ่ะมีจริงไหมนี่รถด้านซ้ายพี่หนุ่มรีวิวอยู่เห็นป่ะไรด้าเขาเก่งนะเขาฉลาดใช้ได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้คือกล้องเบิร์ดไอวิวฝั่งนี้คือกล้องด้านหลังเส้นหมุนตามพวงมาลัยไหมหมุนตามแล้วสมูทด้วยเข้าเกียร์ดีก็ตบลงพอเข้าเกียร์ดีหน้าจอนี้ก็เปลี่ยนว่าพร้อมวิ่งนะครับส่วนตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยอันนี้นะฮะตัว Adaptive Cruise เนี่ยเหมือนกันพวกออโต้พายโลตเนี่ยดันลง2ทีตึกๆก็จะเหมือนเทสลาหลักการใช้งานนะครับพวงมาลัยยังเป็นปรับมืออยู่นะไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่4ทิศทางนะครับด้านล่างเป็นช่องแอร์อันนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะผมอ่านไม่ออกอ่ะแต่ลองเรื่องคุณภาพจอแล้วกันว่ามันสมูทหรือเปล่านะครับดูดิก็ใช้ได้อยู่นะตามนิ้วอยู่เนี่ยอันนี้จอเขาติดฟิล์มกันรอยด้วยนะเฮ้ยใช้ได้อันนี้คือยอมรับตรงๆว่ากดมั่วนะฮะอ่านไม่ออกนี่น่าจะเป็นโหมดการขับขี่มั้ง Expander ก็น่าจะเป็นเหมือน One Pedal ป่ะไม่แน่ใจอันนี้ไฟหน้านี่ระดับของไฟหน้าอันนี้หลังจากการสุ่มเดานะกูดูเส้นด้านหน้าด้านบนนี่เพย์เยอะขึ้นเลยเห็นป่ะลงมาปล่อย50วัตต์
มีระบบระบายอากาศด้วยเป่าออกมาให้มันเย็นให้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปเวลาชาร์จที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับที่เท้าแขนเปิดออกมาบล็อกใหญ่ๆประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านบนเป็นปุ่ม SOS นะครับด้านบนตรงนี้คือปิดระบบรถคล้ายๆ push start อ่ะกดปุ๊บมันก็ตัดไฟอันนี้ไฟฉุกเฉินนะฮะด้านหน้าตรงนี้คือกระจกมีไฟคนนั่งกระจกมีไฟ Xpeng G6 นะครับขอปรับนิดนึงนะปรับเป็นนั่งใช้งานจริงดูดิเดี๋ยวเราไปลองนั่งบนโดยสารตอนหลังไปดูซิว่าไซซิ่งเนี่ยเขาเป็นไงอ่ะกริปประมาณนี้นะเบาะนั่งโดยสารกระจกทุกอย่างปรับเดี๋ยวเราพาไปลองดูซิว่าเห็นเป็น SUV ทรงคูปแบบเนี้ยเบาะโดยสารตอนหลังนั่งสบายหรือเปล่าเปิดประตูนะนี่ประตูเปิดออกมาได้ประมาณนี้แผงประตูนะครับตรงนี้เป็นซอฟต์เหมือนกันมีงานผ้านะตรงนี้เป็นกระจกลงวันสเต็ปสุดไหมเกือบสุดนะฮะเหลือตรงนี้นิดนึงวันสเต็ปขึ้นเหมือนกันตรงนี้มือจับเปิดประตูกับกริปเปิดประตูเบาะโดยสารตอนหลังเขาบอกว่าเป็นรถสไตล์แบบ SUV Coupe ที่เบาะปรับเอนได้นะครับนี่เราขึ้นไปลองนั่งตัว G6 กันนะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยเบาะโดยสารตอนหน้าผมเซตไว้นั่งใช้งานจริงในสรีระผมนะสูง172หลังคากระจกเหมือน Tesla อุ้ยใช้ได้ว่ะคือดูข้างนอกมันดูไม่ได้ใหญ่นะแล้วดูรู้สึกว่าเสา C มันลาดเยอะแต่พอมานั่งจริงคุณดูเล็กรูมดิคุณดูเฮดรูมดิให้หลุมแต่ก็อย่างที่บอกเนาะหลังคากระจกแบบนี้ในไทยน่าจะหลอนน่าดูอ่ะอันนี้แชร์กันตามตรงเลยนะครับลองดูเล็กหลุมเนี่ยไขว่ห้างได้ขออภัยยกท้ายให้คุณผู้ชมดูนะครับข้างบนมีไฟส่องสว่างมีมือจับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เท้าแขนตำแหน่งเป็นไงวางมือได้เฮ้ยกว้างอยู่ว่ะแล้วเบาะก็อย่างที่บอกเลยเบาะนั่งสบายจริงอันนี้ไม่ได้อวยกันนะคือดีไซน์ห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยรถจีนหลายๆค่ายเนี่ยจะมาตกม้าตายตรงแผ่นรองนั่งที่มันจะแบบแบนไปแล้วก็มันสั้นไปแต่อันเนี้ยมันออกแนวแบบให้ก้นมันบุ๋มลงไปด้วยแล้วก็ยกขึ้นมาตรงนี้ก็ยาวเฮ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะผมถือว่าไม่แย่นะนอนได้ด้วยคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยวผมปรับตรงนี้นี่ความที่พื้นเขาเป็นระนาบเดียวกันอ่ะผมปรับเวลาปรับเบาะจะอยู่บริเวณตรงด้านใต้ที่นั่งนี้ดึงขึ้นแล้วดันตัวลงนอนได้ด้วยไงและพื้นเนี่ยเรียบถึงกันหมดกวาดขาได้เลยเยี่ยมระบบช่วยเหลือขับขี่ต่างๆอันนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าไรด้าเขา2ตำแหน่งแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยรอบคัน31ตัวกล้องรอบคันมีมาให้นะฮะ Adaptive Cruise Control เป็นออโตโนมัสด้วยแล้วก็ Lane Keeping นะฮะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าทุกอย่างครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นอีกคันนึงที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะเอาจริงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นรถจีนที่คุณคาดหวังว่ามันจะต้องราคาแบบ900,000-1,000,000น่ะลงจากรถไปดูที่ชาร์จกันดีกว่านะครับเวลาเปิดเมื่อกี้ขึ้นฝั่งนู้นลงฝั่งนี้นะครับบีบมือกดปุ่มนี่ก้าวขึ้นลงไม่ยากเพราะว่าประตูมันเปิดได้กว้างแล้วก็พื้นมันเรียบคุณดูดิเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยกว่าแบบเนี้ยเนี่ยสบายเลยเห็นป่ะการเปิดช่องชาร์จไฟเนี่ยลงน้ำหนักด้านนอกนิดนึงดูนะเป็นแบบไฟฟ้านะครับซึ่งคันมาโชว์เนี่ยยังเป็นหัวชาร์จแบบประเทศจีนอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดมาขายในไทยเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัว CCS Type 2 Combo ที่มันจะเป็นแบบแนวตั้งคันนี้เนี่ยผู้ชมถ้าเป็นตัว Standard Range นะฮะเวลาคุณชาร์จ AC เนี่ยทั้ง Standard และ Long Range คันนี้ AC รับเท่ากันประมาณ11กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดเป็นตัว Standard เนี่ย DC จะรับอยู่ที่ประมาณ218กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัว Long Range นะครับ280กิโลวัตต์เวลาเปิดปิดประมาณนี้หลักๆโดยรวมประมาณนี้และนี่ก็ทั้งหมดของ Xpeng G6 นะครับตัว Long Range นะฮะที่มาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวนะครับเหมือนตัว Standard แหละนะครับแรงม้าประมาณ296แรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้ามี Performance เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาในแบบ0ถึง100ประมาณ 3.9 วิเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนนะเบื้องต้นอันนี้ประมาณนี้แล้วก็อีกรุ่นนี้ตัว Standard Range นะครับมอเตอร์เดี่ยวเหมือนกันแต่แบตเล็กกว่านะครับราคาคาดการนะครับข้อออกมาประมาณ 1.6 ถึง 1.7 คันนี้ 1.7 ถึง 1.8 สเปคแรงม้าแรงบิดนะครับตัว Long Range รุ่นนี้นะครับ
ขาจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ296แรงม้าแรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรแบตเป็น 87.5 กิโลวัตต์อาวร์นะครับระยะการวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ755 CLTC อัตราเร่ง0ถึง100ของตัวรองเลนช์เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 5.9 วิท็อปสปีดเนี่ยได้ถึง202กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์ดิสเบรก4ล้อนะครับส่วนคันนี้นะฮะตัวสแตนดาร์ดเลนช์เนี่ยมอเตอร์เดียวเหมือนกัน296แรงม้า440นิวตันเหมือนกันแต่แบตจะอยู่ประมาณ66กิโลวัตต์อาวร์นะครับ580 CLTC แล้วก็0ถึง100คันเนี่ย 6.6 วิท็อปสปีด202กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันก็เดี๋ยวรอไปชมคันจริงกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเขาเอาไปโชว์แหละ2คันนี้แล้วก็เปิดราคาเปิดตัวสเปคไทยอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีบมาอัปเดตให้ฟังกันและนี่คือทั้งหมดของ X เผิง G6 ทั้งตัว Standard Range นะครับและก็ตัว Long Range รุ่นนี้นะฮะชื่นชอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าชื่นชอบผมว่าคันนี้โดดเด่นมากในการนั่งโดยสาร material ต่างๆผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องของการขับขี่ยังไม่รู้เทคโนโลยีจัดเต็มจริงแต่ใช้งานจริงในไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ